สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ n i n g t ท l k กับสายสวรรค์ขยันยิงข่าว a าไรต t y Tal Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทอร f m 1หกไ h z ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่มีประโยชน์หลากหลายสาระมาจากประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะคืนนี้จะมาชวนกันคิดชวนกันจุดประกกาาาายคคควมิิดสสสรรรรร้้้งง์ใหธุจ หรือกิจการเพื่อสังคมอย่างตัวอย่างที่จะนำมาคุยกันในวันนี้ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จและตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของผู้คนในหลากหลายประเทศในเอเชียนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Grab Taxi นะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการประกวดแผนธุรกิจของวิทยาลัยธุรกิจที่ชื่อกันว่า h b u s i n e s s s c s s o l นะคะสถาบันบ่มเพาะนักธุรกิจทั่วโลกของมหาวิทยาลัย h a ว v a r ารหรัฐอเมริกาหลายคนรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีเมื่อแผนนี้สาเร็จ ในระดับนั้น <S <S 1> <S 1> ก็มีการนำเอามา ประดิษฐ์คิดค้นสร้างเป็นแอปพลิเคชันของจริงขึ้นมาแล้วก็มาเปิดตัวเป็นแอป,ปแรกในเอเชียนะคะจากนั้นก็มีการใช้บริการกันในหลายประเทศแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะวันนี้เรามารู้จักกิจการเพื่อสังคมนี้กันนะคะกับคุณปาลลวีวงรองผู้จัดการแผนกแท็กซี่สัมพันธ์ Grab กซี่ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปาลีสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาพูดคุยแบ่งปันในเรื่องของ Grab กซี่ชื่อนี้ ปีนี้เชื่อว่าคนหลายคนคุ้นแล้วล่ะแต่ว่าถ้า2ปีก่อนนี่คือเป็นเรื่องใหม่มากในสังคมไทยนะแล้วก็เรียกกันยังไม่ถูกด้วยครับเรียกเป็นจะกราบท็กซีเป็นกราบท็กซีครับเรียกประชดเรียกประชดมีคนทําภาพ้วยนะครับมีพวกนักกราฟิก็ทำภาพแบบว่ากราบอยู่ตรงฟุตปาดก็มีเพราะเรียกแท็กซี่แล้วไม่ค่อยไปใช่ครับก็เลยนึกว่าเอ๊มีคนคิดขึ้นมาประชดประชันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แล้วกราบท็กซีเนี่ยตอนที่เขียนเป็นแผนธุรกิจ ใน h a b u s i n e s s School เนี่ยตอนนั้นมันคือรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะเออจริงๆมันผ่านมาหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เริ่มมาจนถึงปัจจุบันค่ะจุดกำเนิดมันยังไงนะจุดกำเนิดมาอย่างนี้ครับคนที่เป็นผู้เริ่มเนี่ยชื่คุณแอนโทนีแทนอ่าคนนี้เป็น f o วเดอรกับเพื่อนอีกประมาณทัก3 4คนในกรุ๊ปนะฮะเขาก็ครอบครัวของคุณแอนโทนีเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทำอู่ท็กซี่แล้วก็มีธุรกิจขายรถยี่ห้อหนึ่ง แล้วก็เขาก็ใช้รถยี่ห้อนั้นในมาเลเซียในการทําอู่ท็กซี่พอมาถึงแต่ว่าเราจะเป็นที่รู้จักกันเลยครับว่าวงการแท็กซี่ในมาเลเซียณเวลานั้นก็คือรัฐบาลให้ใช้มิเตอร์อแต่ไม่มีใครใช้มิเตอร์แล้วก็ทุกคนที่คนขับทุกคนนะฮะก็คือจะเหมือนกันหัวกันไว้แล้วสมมุติเราโบกข้างทางเขาก็จะจอดแล้วเขาก็จะไม่กดมิเตอร์อเสร็จแล้วถ้าเราบอกว่าโอเคเราไม่เอา เราบบกคันถัดไปเขาก็จะเอามิเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเราโบกไป100คันก็จะเป็น100คันที่ต้องการจะเหมาคือวงการมันเละเทะมากทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าทำยังไงที่เราจะสามารถ provide safe ride ให้กับผู้หญิงผู้หญิงไม่ขึ้นแท็กซี่ครับที่มาเลเซียลไม่ขึ้นไม่กล้าขึ้นเลยครับเพราะว่ามีข่าว rape แล้วก็ murder ตลอดคือมีข่าวอาชญากรรมมีข่าวจุดฆ่าข่มขืนโอ้โเยอะครับแล้วก มันก็เลยเป็นจุดประกายไอเดียว่าทำยังไงที่เราจะใช้กระแสคลื่นเทคโนโลยีโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันอยู่บนฝ่ามือใช่มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วนะครับมันคือคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนฝ่ามือเอามาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเริ่มจากความปลอดภัยก่อนเริ่มจากความปลอดภัยเป็นอันแรกครับรองมาก็คือความเป็นธรรมในการโดยสารใช่ครับอืมอ่าซึ่งเรื่องเรื่องของมิเตอร์เนี่ยมันตามมาทีหลัง แต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มาอันดับที่หนึ่งพอ,อคุณแอนทนี้ก็คิดว่าจะเอารถทุกคันที่อยู่ในระบบเนี่ยมาใช้กับแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะมันก็เขาก็เอาไปปรึกษากันกันกบทางคอนซัลเทนต์ของเขาปรากฏว่าถ้าคุณทำรถแท็กซี่คุณก็จะอยู่ได้แค่มาเลเซียแต่ถ้าคุณทำแอปพลิเคชันคุณก็จะไปได้ทางทวีปดังนั้นจากแผนธุรกิจที่จะทำแท็กซี่ที่เป็นเซฟไรท มันก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเรียกรถแท็กซี่ก็เริ่มต้นที่มาเลเซียนจะมีชื่อเรียกว่า My Taxi My Taxi ค่ะเมืนอี้เราเห็นในภาพตัวอย่างบางส่วนนั่นคือที่มาเลเซียครับท่านผูแล้วก็ถ้าพอมาหลังจากนั้นพอเราจะ worldwide เราก็เปลี่ยนให้เป็น Grab Taxi ที่เป็นภาษาอังกฤษที่ เป็นภาษาสากลค่ะตกลง g ร a b แท็กซี่เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ล้อเรียนเป็นกราบแท็กซี่แบบภาษาไทยกรา b ก็คือกรา b เหมือน g r อ b มาจากแผนที่อันนี้ครันั่นก็คือที่มาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ประกวดจนได้เป็น runner up first first rank runner up ของ business plan ค่ะอย่างนี้นี่เองที่นี่พอประกวดแผนธุรกิจได้ก็จะได้ทุนมาเพื่อที่จะทำแอปพลิเคชันเป็นของจริงขึ้นมาใช่ไหมคะคแล้วเวอร์ชั่นแรกที่ทําเป็นของจริงขึ้นมานี่คือ เวอร์ชันงงแรกเนี่ยความความ <c oughs> น่าสนุกแล้วก็ความน่าสนความน่าสนใจของการทํามันอยู่ตรงที่ตอนที่เราทำเนื่องจากคุณแอนโทนีเองเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้เป็นคนขับรถแท็กซี่ <c oughs> แม้ว่าเขาจะอยู่ในวงการ <c oughs> นะเขาก็ไม่ขับรถเทคทีมก็ไม่ได้เป็นคนขับรถแท็กซี่ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> บรรยากาศของการทําแอปเวอร์ชันแรกนะครับก็ผมจะผมไม่แน่ใจว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ว่าวันที่เป็นภาพประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือ คุณแอนโทนีก็จะยืนข้างหลังเทคทีมเนี่ยก็จะนั่งอย่างนี้<ะ>ใช่ไหมครับมีคนขับแท็กซี่ทางซ้ายทางขวา<ะ>แล้วก็ทุกคนก็มองหน้าจอแล้วก็ถามดูทีละอันเลยครับว่าอันนี้ใช้ไหมอันนี้ใช้ไหมอันนี้ดีไม่ดีไม่เดียวออกดีเก็บไว้ไม่ดีเอาออก,ก,อออกลิสต์อย่างนี้ครับมีเป็นพันๆรายการว่าอะไร จำเป็นอะไรไม่จําเป็นแล้วก็เป็นทานกันแบบนี้ครับคือให้คนให้คนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมาช่วยคัดเลือกว่านี้จําเป็นนี้ไม่จําเป็นเขาออกแบบขนาดนั้นเพราะว่าคนใช้ไม่ใช่คนออกแบบถูกไหมครับคนใช้คือผู้ใช้จริงๆเขาจะเป็นคนที่บอกเราได้มากที่สุดว่าในชีวิตการขับรถจริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันต้องมีอะไรจึงจะใช้ได้จริงถ้าไม่งั้นมันก็จะเหมือนแอปพลิเคชันที่เอาออกมาเพื่อความสนุกซึ่งมันใช้ไม่ได้จริงค่ะ แล้ก็เริ่มต้นที่มาเลเซียถูกต้องครับเริ่มต้นที่มาเลเซียตอนนั้นเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าที่คนจะเข้ามาเป็นสมาชิกกว่ามันจะประสบผลสําเร็จที่มาเลเซียหรือที่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะใช้เวลาต่างกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับการเขาเรียกว่ากลไกทางการตลาดแล้วก็การสร้างพจที่ดีให้กับคนแรกๆคนก็จะไม่รู้สึกเชื่อถือรู้สึกไม่เชื่อถือเพราะว่าแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้มัน ช่วงที่สักประมาณ2ปีที่แล้วจะมีแอปพลิเคชันของทางธนาคารธุกรกรรมทางการเงิน <c oughs> ใช่ไหมคร <c oughs> มาเป็นอันแรกแรกห <c oughs> ลังจากนั้นก็จะมี delivery มีอะไรเข้ามาตามหลังเข้ามา <c oughs> แต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่า มีข้อจํากัดในแอปพลิเคชันในหลายอย่างที่พอเวลามีคนพูดถึงเดี๋ยวนี้เขามีแอปทําอย่างนี้แล้วนะแต่ต้องมีเวลาให้เขาพัฒนาอีกหน่อยเพราะมันจะยังทําอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้มันก็จะเป็นช่วงเวลาแบบนั้นของ Grab Taxi <c oughs> เหมือนกันก็ทดลองกันไปเขาก็จะทดลองกันไปช่วงแรกเราก็จะเจอเราจะไปรีคูตคนขับก่อนเข้ามาในระบบคนขับก็จะเจอเราจะมีคนขับเยอะ,ะแต่ว่าคนที่จะเรียกจะไม่เยอะ,ะเพราะว่าเราต้องมีฐานผู้ให้บริการระดับหนึ่งก่อนที่เราจะ จะให้บริการได้แล้วตกลงอย่างที่มาเลเซียนี่แก้โจทย์ผู้หญิงที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและมการขึ้นแท็กซี่ได้ในประเทศไทยแล้วก็ในมาเลเซียเนี่ยมีเทสเตมนี่ออกมาแล้วว่ามีพูดพูดเขาไม่ได้นัดกันนะฮะแต่ว่าเขาให้เทสเโมนี่กันว่าเขาสามารถหลับในรถแท็กซี่ได้ นี่ความเชื่อถือมาละความไว้วางใจมันไม่เคยมีคือประโยชน์นี้สตรองมากในมาเลเซียนะครับถ้าบอกว่าเราสามารถหลับในรถแท็กซี่ได้เพราะคนไทยก็เหมือนกันคุณตามคือดิฉันเนี่ยถ้าขึ้นรถสาธารณะไม่มีทางหลับอ่ะเราก็ต้องคือเราต้องตื่นตัวเตรียมพร้อมตลอดเวลาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างยิ่ง้าเกิดผู้หญิงเดินทางคนเดียวเป็นอย่างนี้เอาล่ะที่นี่จากมาเลเซียปุ๊บขยายไปไหนต่อก่อนจะมาไทยจากมาเลเซียไปฟิลิปปินส์ครับไปฟิลิปปินส์แล้วก็หลังจากฟิลิปปินส์ไปได้สักไม่กี่เดือนเนี่ยก็เข้ามาสู่ประเทศไทย แล้วก็ถัดไปเดือนเดียวเองเราก็ไปที่สิงคโปร์เรียกได้ว่าประเทศไทยกับสิงคโปร์เกิดโตขึ้นมาเป็นฝา,าแฝดกันเป็นลูกที่เป็นแฝดกันแล้วโตขึ้นมาแต่ปัจจุบันทั้งฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็พฤติกรรมคนใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศด้วยอันนี้ก็จะมีผลล้อไปกับการใช้แอปพลิเคชันมากหรือน้อยก็ประเทศไทยกับสิงคโปร์ไล่ๆกันมาเมื่อสองปีที่แล้วมาถึงตอนนี้ จำนวนตัวเลขในเชิงสถิติที่ที่น่าสนใจระหว่างสิงคโปร์กับไทยนี้เป็นยังไงบ้างมาสมาชิกก่อนจริงๆแล้วเราเราจะไม่ได้ทำสถิติแยกเป็นประเทศอ๋อเหรอฮะเราทำสถิติรวมทั้งทั้งทวีปเลยอ๋อค่ะเรามียอดดาวน์โหลดตอนนี้อยู่ที่4.4ล้านดาวน์โหลด4.4ล้านดาวโหลดในห้ประเทศใช่ค่ะสาเหตุที่เราทำสถิติรวมเพราะว่าเราออกแบบแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดจากที่ใดที่หนึ่งแล้วใช้ได้ทั้งทุกประเทศ S <S <S หมายความว่าถ้าเกิดเราดาวน์โหลดที่ประเทศไทย <C as> เราไปถึงมาเลเซียไม่ต้องมีการอัปเดตอะไรแอปใหม่เลยครับ <C as> เปิดแอปที่เราดาวน์โหลดมาแล้วที่ประเทศไทยเนี่ย <C as> มันก็จะขึ้นรถที่มีให้บริการใน, <S <S ในประเทศนั้น, <S <S น,น,นเลย <C as> แล้วเราก็คือ ใช้วิธีการในการใช้งานเหมือนกันเดะเลยครับแต่ว่ารถที่จะมารับก็จะเป็นรถในท้องที่นั้นค่ะแต่ว่าในแอปเป็นภาษาอังกฤษที่เราจะใช้แบบเวลไวดได้เหมาะกับผู้หญิงทํางานที่เดินทางบ่อยๆมากเลยใช่ครับใช่ครับคืออาทิตย์หน้าเราไปสิงคโปร์อาทิตย์หน้าเราไปมาเลเซียอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะปลอดภัยใช้แอปเดียวอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะความน่าสนใจของแอปพลิเคชันที่ขึ้นเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตประจําวันของผู้โดยสารแท็กซี่โดยเฉพาะผู้หญิงนั้นในประเทศไทย มีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงหน้ามาฟังคุณปามเล่าค่ะ ยิ่งนะคะวันนี้เราเป็นประเด็นแอปพลิเคชันแท็กซี่จากรางวัลแผนธุรกิจฮาวารดซึ่งเกิดขึ้นมาตอบโจทย์ผู้ที่ใช้บริการรถแท็กซี่ตอนนี้ในเอเชียมี5ประเทศประเทศไทยเกิดขึ้นมา2ปีแล้วนะคะในประเทศไทย Grab t a ็กซี่ประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทของเวทไทยโดยเฉพาะนี่นะคะก็บอกเลยนะคะว่าไม่ได้ สร้างระบบขึ้นมาเพื่อแค่ความโก้เก๋หรือตามสมัยใช่ครับแต่มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมไทยตรงนี้จะขยายความว่าย่ไงไรก็คุณปลาล์มรแท็กซี่มันช่วยคนไทยได้ได้ได้มากขนาดไหนโอเคฮะจริงๆประเด็นนี้คุยและคุยและสนุกมากครับเพราะว่าก Grab ากซี่ทุกประเทศเลยนะครับก็คือเวลาเราพูดเราจะพูดทั้งหมดเลยก็คือเราเราตั้งอยู่บน3แกนหลักที่เรา จะนําจะเขาเรียกว่า Deliver ให้กับผู้โดยสารหรือว่าเราจะส่งมอบให้กับผู้โ<อ>ดยสารก็คือ,อความปลอดภัยความรวดเร็วแล้วก็ความมั่นใจสา,สามสิ่งนี้เนี่ยมีความหมายอย่างนี้ครับความปลอดภัยก็คือตรงตัวครับก็คือขึ้นรถแท็กซี่กับ grab แท็กซี่เนี่ยหลับได้หลับได้สำหรับถึงปลายทางโดยส่วนดิพพา้ใช่ครับเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าระบบ call center ทํางาน24ชั่วโมงในการอํานวยความสะดวก รับเรื่องร้องเรียน<ม>ให้ความช่วยเหลือ<ม>แบบ Real-time นะครับ<ม>ทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับรถก็อันนี้คือความปลอดภยัยของหายก็หาเจอ<ม>นะครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งได้รับข่าวจากผู้โดยสารว่าลืม iPhone 5S ที่เพิ่งซื้อไว้บนรถนะครับเพิ่งซื้อมาแล้วก็ทำหล่นไว้บนรถนะครับใช้ชชมาได้สัปดาห์หนึ่งก็ทำหล่นไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็เขาก็คุยกัน คนที่นั่งเป็นภรรยาผู้หญิงกลับมาถึงบ้านก็คุยกับสามีว่าคงต้องเตรียมซื้ออันใหม่ละเขาก็กำลังจะเตรียมอาจจะต้องไปซื้อใหม่พานไปหนึ่งสัปดาห์แท็กซี่ก็ขับรถเอามาคืนครับ<อ>แท็กซี่บอกว่าพอเขาเห็นแล้วแหละว่าลืมแต่ว่าเขาเห็นด้วยว่าโทรกลับเข้ามาแต่เขาไม่กล้ารับเขารับไม่เป็นแล้วก็เขาก็เลยไม่ได้รับใช่ไหมฮะแต่เขาก็เก็บเครื่องเอาไว้แล้วก็รับงานไปต่างจังหวัดเลยเามาคืนทันทีไม่ได้หลังจากนั้นเอามาคืนอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาก็ เหมือนกับว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะได้คืนในอะไรแบบนี้คือแต่จริงๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยคอเซ็นเตอร์รบนับนทึกไว้บันทึกไว้เพราะว่าเช่น<ๆ>ผู้โดยสารเอาเคสนี้นะคะคผู้โดยสาร<ม>ลืมโทรศัพท์ไวบ้บนแท็กซี่ซึ่งเขาก็จะต้องเ,ออเขาก็ต้องบอกได้ใช่ไหมคะว่าเขาไปแท็กซี่ทะเบียนอะไรถูกต้องครับเพราะว่ารถแท็กซี่ทุกคันก็ขึ้นทะเบียนไว้อย่างเรียบร้อยชชื่อคนขับอะไรต่างๆมีหมดครับค่ะแต่ว่าเคสนี้น่าสนใจกว่านี้อีกว่าผู้โดยสารที่ขึ้นเนี่ยขึ้นจากการโบก ไม่ได้เรียกผ่านแอปอ๋อแต่ขึ้นคันที่มีสติกเกอร์ไงครับของ Grab Taxi งั้นแปลว่าอันนี้คือจริงๆยัง,งมีความเสี่ยงนะถูกไหมมีความเสี่ยงมากกว่าเรียกผ่านแอปเพราะในแอปนี่ข้อมูลน่าจะแน่นกว่าการไปโบกกลางทางอ่าแต่ว่าแม้ว่าเราจะโบกเรียกรถจากข้างทางถ้าเป็นรถของ Grab Taxi แล้วมีทะเบียนบอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดต่อหรือประสานงานกับรถคันนั้นได้ทันทีแต่กรณีนี้แท็กซี่เป็นคนแจ้งเข้ามา ว่าเขาขึ้นรถมานะแต่ผู้โดยสาร<ห>ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้เรียกผ่านแอปแท็กซี่แต่ว่าลืมมือถือ,อไว้เราก็โอเคลงบันทึกไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีผู้โดยสารติดต่อเข้ามาเราก็สามารถแจ้งได้ทันทีก็เชื่อมข้อมูลกันได้ทันทีนี่แปลว่าเป็นความซื่อสัตย์ของแท็กซี่ถูกต้องครับคัดมายังไงคะแท็กซี่ขั้นตอนจะมาเป็นสมาชิก คนขับ Grab แท็กซี่ได้มันเข้มงวดขนาดไหนฮะก็มาจากการพูดคุยครับว,วิธีการที่ดีที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ของ <จน S 2> เราต้องเชิญสัมภาษณ์อ่าเราเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตามหัวตามาจุดบริการของเราทั่วกรุงเทพแล้วก็เจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเขาก็จะเป็นเราจะเทรนเขา,อ,าอบรมเขาเขาจะถูกเทรนมาสําหรับการพูดคุยกับคนขับเขาก็จะรู้จิตวิทยาว่า คนขับแบบนี้ตอบคําถามแบบนี้เขาจะถามคําถามทั่วไปก่อนดูทัศนคติ<ง>ดูความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าพอจะอผ่านเกณฑ์มีความคนที่จะผ่านเกณฑ์จพูดให้ฟังคร่าวๆก็คือมีทัศนคติที่ดีต่อ,อก,การบริการนะครับแล้วก็มีทัศนคติดีต่อ,อก,การดํารงชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนมีทัศนคติแง่ลบกับการดำรงชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีทัศนคติในทางบวกในการบริการ อย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะแล้ววันใดวันหนึ่งเกิดอารมณ์เสียเกิดอะไรต่างๆเขจะมาระบายอารมณ์หรืออะไรกับผู้โดยสารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดบวกถ้องคระการติต่อชีวิตดีแล้วก็มีจิตใจบริการอันนี้คือด่านแรกเลยด่านแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือดูความถูกต้องเรื่องของเอกสารประวัติอาญากรใช่ครับมีใบขับขี่สาธารณะถ้าเกิดเขามีใบขับขี่สาธารณะเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจประวัติอาญากรอยู่แล้วดังนั้นถ้ามีใบขับขี่สาธารณะมีป้ายเหลืองหน้ารถ นะครับมีสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องเป็นเป็นบุคลคลที่อยู่ในประเทศไทยจริงก็โอเคครับล้าก็รับเข้าระบบแต่ไม่แต่ไม่จบแค่นั้นถ้าหลังจากนั้นคือเราเชื่อว่าคนดีจะเป็นคนไม่ดีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเมื่อไหร่เราก็จะมีล้อมกรอบด้วยระเบียบการให้บริการต่างๆนานาที่คนขับรถในฐานะสมาชิกคนขับแท็กซี่จะต้องปฏิบัติตามถ้าเกิดว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นก็จะมีบทลงโทษไปตามระดับขั้นตาม เขาเรียกว่าระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเช่นเช่นมีตั้งแต่3วันมีการเตือนก่อนการเตือนทั่วไปเช่นกรณีรถมีกลิ่มเมนเหม็นหรือว่าอะไรทำนองนี้นะฮะ,ะแล้วก็จะมีระดับระงรับบริการ3วัน5วัน7วันจนถึงถาวรค่ะนะครับการระงรับบริการของอคนขับเนี่ยถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากมสำหรับมุมมองของคนขับจากเท่าที่ได้เคยอสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์มาเพราะว่าเวลาเขาถูกระงับบริการอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ย เขาสูญเสียรายได้เป er> ็นหลักพันใช่ค่ะดังนั้นเขาจะเขาจะไม่เขาจะไม่เส nah, ี่ยงจะพยายามไม่ทำผิดใช่ครับดังนั้นเราก็เป็นข้อตกลงกันค่ะนะครับนี่ขอแชร์ในฐานะผู้โดยสารผู้หญิงที่ขึ้นแท็กซี่แล้วก็บางทีมันมีข้อที่บางทีเราก็บ่นๆกันเรื่องกลิ่นเหม็นเมื่อกี้คุณปามยกตัวอย่างก็ตรงใจกับผู้โดยสารหลายๆคนนอกจากกลิ่นเหม็นแล้วยังมีเรื่องของการอาการมึนเมามันดูออกบางทีมันทั้งกลิ่นด้วยแล้วก็ทั้งอาการนะแล้วก็ทั้งเรื่องของ กิริยามารยาทการพูดกันจาแล้วก็การขับรถคือบางทีมีใบอนุญาตสาธารณะแต่ว่าวันนี้เกิดโอ้แบบซิ่งตินผีหรือว่าอีกวันหนึ่งก็อะไรอย่างเงี้ยก็เสี่ยงเกินไปแบบนี้สมมุติว่าผู้โดยสารเจอก็สามารถร้องเรียนเข้ามางั้นเหรอคะครับทําได้ทั้ง2วิธีอาจะบอกว่าหลายวิธีเพราะว่าเรามีช่องทางการติดต่อสําหรับการประเมินคุณภาพการบริการแต่ละเที่ยวโดยสารนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเลย พอเราจบการเดินทางหรือแม้แต่ยังไม่จบการเดินทางผู้โดยสารสามารถกดบนแอปของผู้โดยสารเลยนะครับเพื่อจะให้คะแนนจะมีตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวเราก็ประเมินโดยเขาเรียกว่าความรู้สึกของเราเลยว่าเราให้เขากี่ดาวถ้าสมมุติว่ามีเต็ม5ดาวออแล้วก็จะมี Text Box พิมพ์ได้เลยครับเช่นคนขับรถขับ ปาดหน้าปาดหลังซิ่งมากอะไรแบบนี้ผมก็ยังเคยคอมเมนต์เลยบอกว่าคนขับที่ผมนั่งเนี่ยน่าจะไปเล่น fast furious 8ปได้คุณปาคุณปาเองก็ส่มไปส่มไปตรวจเหมือนกันคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะขึ้นรถ Grab กซี่ เพ really um ื่อจะสุ่มประเมินแล้วก็เวลาเราคอมเมนต์ก็จะไปที่คะแนนอะไรนะครับคคนขับทราบไหมว่าเป็นผู้บริหารไม่ทราบจะไม่ค่อยหลังๆแล้วจะไม่ค่อยทราบแต่เมื่อก่อนนี้ผมจะคลุกเคลียวันนี้ออกรายการแล้วทราบละวันนี้ผมทราบแน่ล้วตอนนี้อดเป็นมิสทรีแพสเซนเจอร์ครับตอนนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนั่งก็คือผู้โดยสารเนี่ยสามารถประเมินได้โดยที่สมมติว่าเราเกรงใจมันมีอารมณ์เกรงใจเขาก็ไม่รู้ว่าเราพิมพ์อะไรอยู่หรือว่าเรากดประเมินอย่างไรอย่างใดอยู่มันเป็นช่องทางในการลด ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันลดเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมามันไม่มีมันไม่มีคนช่วยเหลือคนขับผู้โดยสารไงครับพอเราเกิดเจอปัญหาเราก็ได้แต่ต้องลุยเองละลุยกับคนขับเองซึ่งฟังดูฝั่งของผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีขึ้นแม้ดูคุณภาพชีวิตดีขึ้นนั่งแล้วสบายใจมากนช่ไหคะทั้งฝั่งคนขับแท็กซี่เขาได้ประโยชน์อะไรจากการมาเป็นสมาชิกแบบนี้กับการที่เขาก็ขับของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณตา มีทั้งสองด้านนะครับ<ะ>ในใน,ในด้านเดียวกันอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้3ส,สิ่งนั้นเหมือนกัน<ะ>ก็คือคนขับรถเองเนี่ยในเชิงการเข้ามาเป็นคนขับรถแล้วเขาก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้โดยสารจะต้องชําระคร่าบ,บริการ ใช้แอปพลิเคชันเพิ่ม25บาทยี่สบาทตามกฎหมายอีก5บาทเป็นค่าบริการใช้แอปพลิเคชันค่ะนะครับเหมือนกับเป็นค่าบำรุงแอปพลิเคชันที่เราต้องมีการปรับปรุงการเมนเทนเนนซ์ของมันทั่วไปครับต่อครั้งต่อต่อเที่ยววิ่งต่อเที่ยววิ่งครั้งละ2ีบาทบวกกับค่าโดยสารอีกต่างหากบมตอรอันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงที่ผู้โดยสารทราบเวลาจ่ายที่เราเราจ่ายเราจ่ายผ่านแอปหรอคะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสดจ่ายเงินสดตามปกติแล้วก็ในปีนี้เนี่ย ไม่แน่ใจปีปลายปีนี้หรืออาจจะปีหน้าเราก็จะมีบริการตัดพันธบัตรเครดิตด้วยก็จะสะดวกไม่ต้องพกเงินทีนี้ปลอดภัยไปอีกใช่รับก็มีเหมือนเป็นทางเลือกให้เลือกครับก็สามารถตัดแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารของคนขับรถเลยทีนี้25บาทผู้โดยสารจ่ายให้ Grab taxi คือคือจ่ายให้ให้ให้กับคนขับรถคนขับรถเก็บไปเลยครับเก็บไปเลย25บาทเป็นรายได้เพิ่มสําหรับคนขับเพราะว่าเวลาที่คนขับรถรับงานเขาไม่มีสิทธิ์อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้า คนขับรถผมเป็นคนขับผมรับผู้โดยสารเสร็จแล้วระหว่างทางผมขับไปเนี่ยผมเห็นว่ามีผู้โดยสารโบกจะเข้าไปในซอยเดียวกันตามระเบียบไม่มีสิทธิ์รับเลยครับไม่มีสิทธิ์จอดรถแวะถามอะไรทั้งสิ้นหน้าที่คือต้องไปรับผู้โดยสารให้เร็วที่สุด25บาบาทนั้นก็คือจะเราเราคิดว่ามันเพียงพอพอเหมาะที่พอจะช่วย cover ช่วงเวลานั้นที่เขาต้องขับไปเพราะว่าระยะระหว่างผู้โดยสารและคนขับเวลา แอปพลิเคชันมันแมทชิ่งกันเนี่ยมันไม่ไกลเกิน2กิโลอยู่แล้วนะครับสำหรับคนขับแท็กซี่เนี่ยก็คือต้องมีสวาร์ทโฟนตัวเองก็ต้องมีแอปพลิเคชันมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับมีอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ก็ต้องใช้งานอะไรต่างๆอันนี้ก็มีการฝึกอบรมใช่ต้องผ่านการฝึกอบรมด้วยใช่ไหมคะทีนี้โทรศัพท์นี่มันต้องซื้อแพงแพงไหมคะหรือว่ารุ่นไหนก็ได้ระบบไหนก็ได้เป็น a n d r o อ d นะครับเฉพาะ Android นะครับเพราะว่า Android เนี่ยเป็นมือถือที่ ราคาไม่สูงใช้ได้ใช้ได้ตั้งจริงๆแล้วมือถือในระดับที่เป็นหลัก2,000・3,000ก็ใช้ได้แล้วก็โหลดแอป,ปได้แล้วใช้ซื้อ,อตามตู้กระจกที่เขาขายกันมาบนคลองอะไรเงี้ยครับใช้ได้เลยครับก็แปลว่าออสร้างโอกาสในการเข้าถึงการใช้บริการ,รได้เยอะทีเดียวนะ,ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคนขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ย90%มีสมาร์ทโฟนทุกคน เชื่อค่ะคุณป้าเชื่อค่ะเชื่อค่ะสวยใแค่เด็กเล็กหรือว่าแม่ค้าร้านตลาดอะไรเขาก็มีสมาร์ทโฟนแล้วก็มี Facebook แล้วก็ใช้ไลน์ค่ะดังนั้นพร้อมๆอยู่แล้วครับสำหรับแอปพลิเคชันกั a แท็กซี่ค่ะดังนั้น2ปีที่ผ่านมาเป็นเวลาที่ ที่สังคมพร้อมพอดีใช่ไหมฮะพร้อมพอดีครับพร้อมทั้งคนขับแท็กซี่พร้อมทั้งผู้โดยสารด้วยใช่ครับพักันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบโจทย์กันแล้ว Grab แท็กซี่หรือว่าแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะทําไมถึงเรียกว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมแล้วมันมาตอบโจทย์เราได้จริงหรือเปล่าสักครูค่ค่ะ รายการเราเคยคุยเรื่องของโซเชียลแอนเ p r ไรสหรือว่ากิจการเพื่อสังคมมาหลายต่อหลายตอนแต่ว่ายังไม่ถึงเรื่องของแท็กซี่นะคะทีนี้การให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้เนี่ยทำไมถึงกลายเป็นกิจการเพื่อสังคมได้หัวใจมันอยู่ตรงไหนคะมันเริ่มต้นมาจากที่เรามองกันแบบนี้ครับผมพูดสโคบในกว้างๆก่อนและกันนะครับก็คือเราเราเชื่อว่าการโดยสารที่การโดยสารในสังคมของเราแท็กซี่มันเป็น ถ้าสมมแบ่งเป็นชิ้นพายแท็กซี่ก็ถือชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเราเราขึ้นแท็กซี่ซะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าทั้งในในการโดยสารทั่วๆไปเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเรารถเมล์หรือ,อรถ b t s หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยขสนส่งมวลชนมันไม่ทั่วถึงมัน,ม,นมันเหมือนกับมันได้แค่เส้นเลือดใหญ่มันยังไม่ได้พวกเส้นเลือดฝอยตรอกซอกหรือซอยเล็ก แต่เราจะต้องจําเป็นต้องใช้แท็กซี่เหล่านั้นและมันยังไปไม่ครอบคลุมทัทั้งหมดดังนั้นแท็กซี่จึงเป็นทางออกที่ยังถือว่าสําคัญอยู่ดังนั้นการที่แท็กซี่เป็นที่นิยมมากเนี่ยเราเราก็คิดว่าการลงมาจับที่กลุ่มแท็กซี่เนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญ <Okay. S 1> เพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีคนใช้เยอะ <c oughs> แล้วก็เพิ่มความสะดวกให้เพิ่มความปลอดภัยให้ประโยชน์ต่อสังคมเรามองแบบนี้ครับจาก ตั้งแต่ประมาณช่วงมีนาของปี2556เราทำการรีเสิร์ชมาจนถึงก่อนจะสิงหาที่เราจะเปิดซอฟต์ลอนช์ใน Grab Taxi ในประเทศไทยเนี่ยเราพบว่ามีหลายครั้งที่วงการแท็กซี่เนี่ยจะพูดว่าถูกให้ความสำคัญน้อยอจากองค์กรหลายๆองค์กรในการที่จะเข้ามาพัฒนาเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นเมื่อคุณภาพชีวิตของคนขับแท็กซี่เนี่ย เป็นคุณภาพชีวิตที่ไม่มีใครแสวงหาและอยากจะหลีกหนีเพราะมันไม่สามารถดํารงชีพยอยู่ได้แบบอ,อย่างที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดี <S S S <c oughs> คนที่จะมาอยู่ในวงการอาชีพแบบนี้เนี่ยจึงเป็นคนที่ไม่ได้จะเป็นคนมีโอกาสมาก <S S 1> <c oughs> การบริการของแท็กซี่จึงเป็นการบริการที่ไม่มีคุณภาพเ <c oughs> ทียบเท่ากันกับการบริการที่เราฝ่ฝันหรือที่มันมีการแข่งขันปัจจุบันเช่นในโรงแรมหรือรถ ชนิดอื่นๆที่มันม้ให้บริการคือเาารราา่กโดยสารแท็กซี่เราพรึ่งพาคนขับแท็กซี่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าเราไปเจอแท็กซี่ขยัน,นเราจะไปเจอแท็กซี่ที่ขี้เกียจเราไปเจอแท็กซี่ที่บริการดีขับดีหรือว่าบริการไม่ดีขับไม่ดีเป็นตัวบุคคลแต่ว่าถามหาระบบมันไม่มี<ช>ที่จะขึ้นแท็กซี่เหมือนกันทุกคันระบบเดียวกันหมดมาตรฐานเดียวกันไม่มีแล้วจํานวนหนึ่ง ในที่เป็นคนขับแท็กซี่ในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มชาวนาที่เขาว่างเว้นจากการทํานาเขาก็เข้ามาขับรถเพราะว่าต้องรอข้าวมันโตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็เขาก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ผ่านหรือไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาสูงดังนั้นครับแท็กซี่เข้ามามีบทบาทตรงนี้ครับเราเข้ามาให้การบริการแบบที่ผู้โดยสารคาดหวังให้กับคนขับเหล่านี้เพื่อทําให้เขาได้รับกําลังใจเมื่อผู้โดยสารชมเขาหรือผู้โดยสารในสังคมเองก็ได้รับการบริการที่ดี เพราะเราเราก็ทําการวิจัยว่าการบริการแบบไหนที่ท็ทกซี่ผู้โดยสารอยากได้ใช่ไหมครับแท็กซี่ในฝันนะ่ะคิดง่ายๆเราเองเราโดยสารเราอยากได้แบบไหนเราก็ช่วยให้คนขับแท็กซี่เนี่ยเขาให้บริการแบบนั้นได้มันก็จะทําให้เรามีคนขับแท็กซี่ที่ให้บริการที่ดีในสังคมของเรามากขึ้นเท<ล>่านี้เป็นกิจการเพื่อสังคมใช่คราวนี้แอปพลิเคชันมีบทบาทแบบนี้ครับพอแอปพลิเคชันช่วยแมทชิ่งระหว่างผู้โดยสารและคนขับคนขับก็ลดต้นทุนตัวเอง แทนที่จะต้องวิ่งประเวณตามถนนเพิ่มปริมาณรถบนถนนเขาก็สามารถอยู่กับที่มีแผนรอรับงานพอาเขาอยู่กับที่ได้เขาสามารถเลือกที่จะกลับไปใช้เวลากับที่บ้านได้แล้วรอรับงานแล้วค่อยออกมารับบริหารจัดการตัวเองได้ดีขึ้นใช่ครับพอแท็กซี่มีเวลาพอครบสถาบันครอบครัวของคนขับแท็กซี่เนี่ดีขึ้น เด็กๆที่มาจากครอบครัวเหล่านี้เขาก็มีคุณภาพทางจิตใจที่ดีขึ้นอันนี้มองภาพใหญ่มากที่ไม่ใช่ตัวแท็กซี่แต่หมายถึงทั้งระบบแล้วก็<ช>คนที่มีผลกระทบแล้วก็ค,คนที่จะได้อ่านนิสส่งจากการยกระดับ,ค,บคุณภาพชีวิตของคนขับแ<ช>ท็กซี่ด้วยนะคะนนะคนของชาติเราดีขึ้น<ม>เราก็ได้อยู่ในสังคมที่ดีขึ้นน่าสนใจมากๆค่ะ<า>แล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้โดยสารแท็กซี่แล้วก็คนขับแท็กซี่ที่อยากจะเข้าสู่ระบบแบบนี้นะคะเติมเต็มด้วยแอปพลิเคชันเติมเต็มด้วยเทคโนโลยียุคนี้ซึ่งมันเหมาะกับ พฤติกรรมของคนในสังคมตอนนี้มากแล้วก็ดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการไปถึงไหนแล้วก็จะเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์สร้างความสุขและพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนหรือไม่คงจะไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้นะคะควันนี้อย่างน้อยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกับทางเลือกนี้แล้วก็น่าสนใจทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณปาม,มากนะคะคที่มาแบ่งปันข้อมูลดีๆค่ะขอบพระค,ค,คุณมากค่ะคและนี่ก็คือ Lightning t a l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะมาสร้างแรงบันดาลใจกันได้ทุกคืน ในเวลาแบบนี้ค่ะวันนี้คุณปาล์มเลิศดีจาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ